หรือว่าที่ผ่านมาโลกของเราจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับจักรวาลมาโดยตลอดคำนี้ไม่ใช่คำกล่าวของผมนะครับแต่ว่าเป็นคำกล่าวของอดัมบริสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2011เขาได้กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่ได้พบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของจักรวาลเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการอวกาศนะครับแล้วก็วงการวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเขาก็ได้นำเสนอเรื่องนี้แบบพริบพรับเลยครับคำถามสำคัญก็คือทำไมเราต้องศึกษาเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของจักรวาล นั่นก็เพราะว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจว่าวิวัฒนาการของจักรวาลเป็นอย่างไรและมีอายุเท่าไหร่ซึ่งรวมไปถึงโลกของเราด้วยแต่สิ่งที่อดัมริสเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารนั้นเป็นอย่างไรใน Tech In Depth EP นี้เราไปเจาะลึกด้วยกันนะครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเอกภพหรือว่าจักรวาลของเรามีการขยายตัวจริงๆแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อถกเถียงหรือว่าอาจจะเป็นปริศนาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออัตราการขยายตัวนั้นมันเร็วเท่าไหร่ซึ่งอัตราการขยายตัวเหล่านี้เราเรียกว่าค่าคงที่ของฮับเบิลครับการวัดการขยายตัวของเอกภพนะครับจริงๆมีหลากหลายวิธีมากๆถ้าจะให้ย้อนจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ปี1917ในยุคของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยแต่ว่ามี2วิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือ1วิธีการวัดด้วยวิธีเทียนมาตรฐานหรือ Standard Candlesและ2นะครับเป็นวิธีการวัดด้วย Standard Rulers เป็นการวัดรังสีไมโครเวฟหลังจากเกิด Big Bang ครับมาดูรายละเอียดของวิธีการแรกกันก่อนครับนั่นก็คือวิธีการเทียนมาตรฐานหรือ Standard Candles วิธีนี้จะใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble นะครับมาวัดระยะทางสัมผัสของวัตถุในอวกาศที่มีแสงสว่างครับจริงๆแล้วนะครับแสงสว่างในอวกาศนั้นมาจากหลายแหล่งมากๆแต่ว่านักดาราศาสตร์ได้เลือกใช้แสงจากหมู่ดาวแปรแสงเซลฟิดเพราะว่าเป็นวัตถุที่มีการกระพริบในเวลาที่แน่นอนคงที่แล้วก็มีจำนวนมากรวมถึงใช้แสงจากซูเปอร์โนวาประเภท 1A ด้วยครับโดยนักดาราศาสตร์นะครับเขาได้เฝ้าเก็บข้อมูลการกระพริบของแสงดาวเหล่านี้แล้วนำมาคำนวณระยะห่างครับเก็บยังไงเก็บโดยการมาร์กจุดเป็นจุดๆคล้ายกับจุดบนไม้บรรทัดซึ่งเราเรียกวิธีการนี้ว่าบันไดระยะทางของจักรวาลโดยการกระพริบของแสงนะครับคือตัวแปรสำคัญเลยที่จะบอกระยะทางได้เมื่อความถี่ของการกระพริบเนี่ยลดลงนั่นเท่ากับว่าต้นกำเนิดของแสงเนี่ยอยู่ห่างออกไปแสงใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นโดยวิธีการนี้มีการสรุปออกมาแล้วนะครับว่าจักรวาลของเรามีอัตราการขยายตัวอยู่ที่73กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกหลายคนก็จะงงอีกนะครับว่าพาเซกคืออะไรก็คือหน่วยวัดทางดาราศาสตร์เพื่อวัดระยะห่างอันกว้างใหญ่ของกาแล็กซีนะครับโดย1พาเซกเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.26 ปีแสงดังนั้น1เมกะพาเซกก็จะมีค่าเท่ากับ 3.26 ล้านปีแสงหมายความว่าใน1วินาทีสั้นๆเนี่ยปริมาตรของเอกภพที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.26 ล้านปีแสงจะขยายออกไปได้ด้วยอัตราเร็ว73กิโลเมตรต่อวินาทีครับมาถึงวิธีที่2ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับการอธิบายอัตราการขยายตัวของจักรวาลก็คือวิธี Standard Rulers วิธีนี้เขาจะวัดรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพหรือว่า CMB ครับซึ่งตกค้างจากประมาณ 380,000 ปีหลังจากเกิด Big Bang มีการบันทึกข้อมูลโดย NASA และยานอวกาศทั้งขององค์การอวกาศยุโรปนะครับซึ่งค่าคงที่ของ Hubble หรืออัตราการขยายตัวของจักรวาลด้วยวิธีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ67กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกครับจะเห็นได้ว่า2วิธีการนี้ให้ค่าตัวเลขของอัตราการขยายตัวของจักรวาลที่ไม่ตรงกันเลยครับซึ่งเราเรียกค่าที่ไม่ตรงกันนี้ว่าความตึงเครียดของ Hubbleตัวเลข67กับ73ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าในแง่ของการศึกษาด้านจักรวาลวิทยาเนี่ยตัวเลขนี้ถือว่ามีความแตกต่างกันมหาศาลเลยครับเพราะว่าถ้าเราพลาดตัวแปรอะไรบางอย่างไปเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลครับก็เลยมีคำถามสำคัญที่ตามมาหลายคำถามเลยนะครับว่าตัวเลขไหนล่ะคือตัวเลขที่ถูกต้องแล้วมนุษย์เราเก็บข้อมูลผิดพลาดหรอหรือกล้องฮับเบิลเก็บข้อมูลมาผิดพลาดหรือเราอาจจะต้องวิวัฒนาการแนวทางในการศึกษาฟิสิกส์ใหม่ทั้งหมดเลย
ด้วยเพนพอยท์ทั้งหมดหรือว่าข้อจำกัดทั้งหมดหรือว่าคำถามทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับล่าสุดทีมชูนำโดยอดัมบริสซึ่งเป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2011นะครับเขาได้คิดค้นวิธีการวัดอัตราเร็วของการขยายตัวของเอกภพแบบใหม่นะครับด้วยการวัดด้วยวิธีเทียนมาตรฐานนั่นแหละแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลจากแค่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลแต่ครั้งนี้เขาจะใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บมาทำงานร่วมกันซึ่งทีมวิจัยเปิดเผยว่าการทำงานของกล้อง2ตัวนี้ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสามารถแยกแยะข้อผิดพลาดในการวัดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดความตึงเครียดของฮับเบิลได้และยังบอกอีกนะครับว่าการวัดด้วยวิธีการนี้พวกเขามีความมั่นใจอย่างมากว่ามันจะถูกต้องครับNASA ระบุนะครับว่าการทำงานร่วมกันของกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นการยืนยันนะครับว่าการสำรวจและการเก็บข้อมูลของกล้องฮับเบิลตลอด34ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความถูกต้องและมีความคลาดเคลื่อนน้อยมากๆแต่ว่าด้วยอายุของฮับเบิลนะครับที่ถูกสร้างมานานอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเทคโนโลยีจึงมีปัญหาในเรื่องของการวัดระยะทางของดาวแปรแสงเซลฟิดครับแต่เมื่อเราสำรวจลึกลงไปอีกก็อาจจะมีความแม่นยำในการวัดที่น้อยลงไปเพราะว่าแสงจากหมู่ดาวที่รวมกันมากๆเนี่ยอาจจะรบกวนการวัดได้รวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องของความแม่นยำของการวัดด้วยครับแต่หลังจากที่ได้นำกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับเข้ามาร่วมศึกษาเนี่ยด้วยความสามารถของมันนะครับในช่วงความยาวของคลื่นอินฟราเรดจึงช่วยขจัดปัญหาหลักๆออกไปได้นั่นก็คือ 1. การมองฝ่าฝุ่นเข้าไปสำรวจได้แล้วก็ 2. นะครับสามารถแยกดาวแปรแสงออกจากดาวฤกษ์อื่นๆได้อย่างชัดเจนเลยครับถึงแม้ว่าตอนนี้โลกของเราจะมีวิธีการในการวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพเนี่ยแบบใหม่ก็คือการรวมความสามารถของ2กล้องโทรทัศน์อวกาศแห่งยุคเข้าด้วยการกำจัดตัวแปรต่างๆออกไปแต่นักดาราศาสตร์ก็ยังไม่รู้ตัวเลขของการขยายตัวที่แน่นอนอยู่ดีครับจึงมีคำถามสำคัญตามมานะครับว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถักทออยู่ในโครงสร้างอวกาศที่เรายังไม่เข้าใจก็เป็นไปได้โดยอดัมบริสเขาก็บอกนะครับว่าเมื่อข้อผิดพลาดในการวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพเนี่ยถูกกำจัดออกไปแล้วแล้วความจริงที่เหลืออยู่คืออะไรจากคำกล่าวของริสนะครับนั่นหมายความว่าทฤษฎีที่เราเล่ามาต้นคลิปทั้งหมดเนี่ยว่าจักรวาลมีอัตราการขยายตัวเท่าใดอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าเรายังไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนของอัตราการขยายตัวของจักรวาลนะครับแต่นี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับเพราะว่านักดาราศาสตร์เขากำลังลุยสำรวจต่อไปโดยการนำกล้องฮับเบิลนี่แหละครับแล้วก็กล้องเจมส์เว็บมาผสานความสามารถร่วมกันโดยไปสำรวจการวัดค่าโฮสต์กาแล็กซี่5แห่งที่มีซูเปอร์โนวาประเภท 1A 8ดวงนะครับรวมถึงมีฝูงดาวแปรสิทธิ์อยู่ทั้งหมด 1,000 ดวงและการสำรวจนี้ขยายไปถึงกาแล็กซี่ NGC 5468ซึ่งเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลที่สุดที่มีการตรวจวัดแสงเซลฟิดนะครับอยู่ห่างโลกของเราประมาณ130ล้านปีแสงแม้ว่าจะยังได้ตัวเลขของอัตราการขยายตัวของจักรวาลที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอดัมริสเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ยากมากๆว่าค่าที่ได้จากวิธีเทียนมาตรฐานเนี่ยจะปรับลดลงมาจาก73ไปใกล้เคียง67กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกแล้วอะไรคือสิ่งที่หายไปในฟิสิกส์ของเราที่เราเข้าใจล่ะริสก็บอกว่าอาจจะเป็นตัวนิวทริโนสักตัวหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานมืดหรืออาจจะเป็นสสารมืดที่สลายไปหรืออาจจะเป็นสนามแม่เหล็กดึกดำบรรพ์มันสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มนุษย์เรายังไม่เข้าใจและก็ยังหาไม่เจอสรุปนะครับเราได้วิธีการวัดอัตราการขยายตัวของจักรวาลแบบใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ตัวเลขของการขยายตัวที่แน่นอนนะครับซึ่งยังตอบไม่ได้เลยว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนกี่โมงถือว่าเป็นความก้าวหน้าด้านจักรวาลวิทยาของเรานะครับซึ่งเรายังคงต้องหากันต่อไปว่าค่าคงที่ของฮับเบิลเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับแม้ว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการสำรวจหรือว่าการวัดค่าต่างๆของตัวเลขอัตราการขยายตัวของจักรวาลอยู่นะครับซึ่งเราตอบไม่ได้เลยนะครับว่าจะได้ตัวเลขหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องมาหาแบบจำลองใหม่หรืออาจจะยิ่งไปกว่านั้นก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลใหม่ทั้งหมด
เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เราจะพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมล้ำกว่าเดิมเพื่อหาคำตอบที่ยังเป็นข้อถกเถียงรวมถึงเป็นปริศนานี้ให้ได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าอะไรที่ทำให้จักรวาลของเรานั้นขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้จะชัดเจนเมื่อไหร่คอมเมนต์มาได้เลยครับ